นี่เหรอความเป็นพี่น้องกันน่ะฮะฉันเป็นพี่ของแกแท้ๆแต่แกกลับไม่ช่วยฉันแล้วไอ้นั่นมันเป็นใครแกถึงให้มันยืมเงินน่ะแกเป็นคนแบบนี้เหรอเห็นคนอื่นดีกว่าญาติตัวเองอ่ะแล้วพี่จะทำไมเงินก็เงินของฉันฉันจะเอาไปให้ใครมันก็เรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับพี่ผู้ชายสินะแกเลยหลงคาลมมันน่ะแกเคยคิดไหมถ้าแกตกอับไม่มีเงินสักบาทน่ะใครจะอยู่ข้างๆแกถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องอ้อนอย่าทะเลาะกันเพราะพี่เลยไม่ต้องคืนฉันหรอกพี่เอเงินแสนนี้พี่เอาไปใช้หนี้เถอะเพราะญาติพี่น้องแบบนี้ฉันก็ไม่อยากมีหรอกพี่ขั้นฉันขอยืนหน่อยนะพี่ฉันลำบากจริงๆถ้าฉันมีแล้วฉันจะรีบเอาเงินมาคืนก็บอกแล้วไงว่าไม่มีฉันว่าฉันพูดชัดแล้วนะเห็นแก่ความเป็นพี่น้องของเราพี่ช่วยน้องสักครั้งเถอะนะฉันจะไม่ลืมบุญคุณพี่เลยก็บอกว่าไม่ไงพูดไม่รู้เรื่องเหรออีกอย่างฉันไม่มีพี่น้องที่ล้มละลายจนเหลือแต่ตัวแบบนี้หรอกรีบไปได้แล้วฉันอายคนแล้วอย่ามาหาฉันอีกอ้าวอ้อนมาหาขึ้นเหรอทำไมไม่เข้าไปรอข้างในอ่ะพี่เอพี่เคลื่อนเขาไม่นับคนล้มละลายไม่มีเงินแบบฉันเป็นพี่น้องหรอกค่ะทำไมอ้อมพูดแบบนี้ล่ะได้เจอเคลื่อนหรือยังได้เจอแล้วค่ะพี่ฉันก็ไม่ยืมเงินพี่เคลื่อนเขานั่นแหละค่ะแต่เขาไม่ให้ยืมแล้วเขาก็บอกว่าเราไม่ใช่พี่น้องกันเขาอายที่มีน้องจนๆเรื่องแค่นี้เองธุรกิจน่ะล้มก็สร้างใหม่ได้อ้อนเก่งอยู่แล้วจริงไหมงั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวยืมพี่ก่อนแล้วไว้มีค่อยเอามาคืนจริงเหรอพี่ขอบคุณพี่จริงๆนะรับรองภายในครึ่งปีฉันมีเงินมาคืนพี่แน่นอนจริงสิไม่ต้องรีบหรอกเดี๋ยวไว้มีกำไรค่อยเอามาคืนพี่ก็ได้ขอบคุณพี่มากๆนะพี่เอถ้าไม่ได้พี่ก็ไม่รู้จะหาเงินจากที่ไหนเหมือนกันยินดีครับตอนที่ฉันลำบากก็ไม่เห็นจะมีญาติพี่น้องหน้าไหนยื่นมือเข้ามาช่วยพอขอความช่วยเหลือก็ไล่เราเหมือนตัวอะไรสักอย่างอีกอย่างพี่เป็นคนตัดขาดไม่นับญาติกับฉันเองจำไม่ได้หรือไงรีบไปได้แล้วฉันอายคนแล้วยังมาหาฉันอีกนะทำแบบนี้จะดีแล้วเหรออ้อนดีแล้วแหละพี่พี่น้องที่เห็นแก่ตัวแบบนั้นแก้ยังไงก็ไม่หายหรอกยามเราทุกข์ก็ไม่เคยคิดจะมาช่วยยามเรามีก็มีแต่จะวิ่งเข้าหาคอยให้เราช่วยเหลือไหนๆพี่ก็มาหาฉันถึงบริษัทแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะโอเค